เปิดการ์ดไทม์วันนี้แหละมันได้เวลาแล้วที่ผมจะมาตัดสินว่าเจ้ากล่องดำแดงเนี่ยมันเกลือไม่เกลือคือกูต้องหาชื่อเรียกให้แม่งนะครับผมคือมันจะดำมันก็ไม่ดำมันจะแดงมันก็ไม่แดงนะกูเรียกดำแดงแม่งเนี่ยพอจะเรียกว่ากล่องแดงเนี่ยเดี๋ยวมันจะซ้ำกับกล่องนี้แต่ซึ่งกล่องนี้เดี๋ยวเราค่อยเปิดทีหลังกล่องแดงเนี่ยมันจะอยู่เทียร์เดียวกับกล่องเขียวซึ่งเจ้ากล่องเขียวกล่องนี้เนี่ยถ้าวันที่ลงคลิปนี้มันน่าจะโดนเปิดไปในไลฟ์แล้วนะฮะอย่าลืมไปดูไลฟ์กูด้วยเฮีย2ทุ่มเล่นโรบล็อกก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีสตรีมทุกวันที่ Nemo TV นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมจะสตรีมเกมโรบล็อกและก็โรบล็อกนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูกันนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลิงก์กับผมวันนี้นะครับอยู่ในรายการเปิดการ์ดไทม์นะครับผมรายการที่ผมเนี่ยจะมานั่งเปิดการ์ดนารูโตะให้เพื่อนๆได้ดูนั่นเองนะครับผมก็เป็นรายการที่น้องๆทุกคนขอกันมาตลอดนั่นแหละนะครับผมก็พยายามจะทำให้เรื่อยๆนะซึ่งวันนี้เนี่ยถึงคิวแล้วนะครับ EP สุดท้ายของกล่องดำแดงนะครับผมแล้วกูเชื่อว่ากูแบบไม่ว่ามึงจะเกลือไม่เกลือนะกูจะสั่งมึงมาอีกก็อุ้ยขอบริการมันสวยนะครับผมของกล่องเนี่ยนะครับผมก็อยากจะสะสมแม่งเยอะๆนะครับซึ่งมันมีการระดับ MR ด้วยนะครับสามารถเอามาต่อกันเป็นรูปแบบนี้ได้นะครับซึ่ง2 EP ที่แล้วแม่งไม่ออกสักใบเลยนะฮะว่า EP นี้มึงต้องออกนะก็ถ้าใครชอบรายการนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแหมผมขออีกทีได้มั้ยผมอยากได้สัก 5,000 ไลค์ครับแหมคลิปที่แล้วแม่ง 5,000 มันได้วะเอ้ยคลิปนี้เราขออีก 5,000 ได้มั้ยโอเคนะฮะก่อนจะไปเริ่มกันผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเจ้ากล่องดำแดงเนี่ยมันเป็นยังไงนะก็แน่นอนนะครับซองมันก็จะดูเท่ๆฟิวๆอย่างนี้เลยนะครับคือแค่ซองแม่งก็เท่แล้วเว้ยคือมันเป็นซองที่มีซองข้างในอีกทีนึงซึ่งในแต่ละซองนะครับจะประกอบไปด้วยการ์ด5ใบ3ใบแรกนะครับจะเป็นการ์ดระดับ SR นะครับผมคือเขาการันตีขั้นต่ำซองนี้คือ SR ขึ้นไปเลยนะก็จะมีอาร์ตต่างๆของตัวละครในนารูโตะเลยนะครับผมส่วนใบที่4เนี่ยจะเป็นใบลุ้นนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเขาการันตีขั้นต่ำ1ซองจะมาเป็น SSR ขึ้นไปนะพูดง่ายๆคือ SSR สำหรับกล่องนี้แม่งคือเกลือมี SSR มี MR มี HR มี CP มี UR มี SP มีโอ้โหโคตรเยอะเลยนะฮะซึ่งจริงๆ2 EP ที่แล้วนี่ CP ยังไม่ออกสักใบเลยนะ SP ก็ไม่ออกแล้วใบสุดท้ายนี่ครับก็จะเป็นใบสะสมแต้มนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันก็ช่างแม่งเหอะคือกล่องนี้เนี่ยเขาแถมมาเป็นอาวุธคู่ในอันน้อยๆอันนี้นะครับคือการสะสมแต้มใบไหนมันได้อันเนี้ยเราก็จะได้ไปไงเออแต่คือกูซื้อมาทั้งกล่องเนี่ยมันไม่อันนี้ก็จะเป็นการ์ดสะสมแต้มแบบธรรมดาเลยนะครับมันก็จะกากๆแบบนี้นะส่วนอันที่มันจะได้ของพิเศษในกล่องมันเนี่ยจะรูปร่างแบบนี้เออเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบเป็นมิสเตอรี่อะไรนิดหน่อยแต่กูสงสัยเว้ยทำไมมันมีการ์ดแบบนี้ไอ้เชี่ยแม่งคือดูดิมันมีความระยิบระยับด้วยนะไอ้เชี่ยมันเป็นการ์ดสะสมแต้มพรีเมียมได้ไงวะเออไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแม่งโผล่มาใน2 EP ที่แล้วไม่รู้ EP ไหนตอนไหนเหมือนกันพอผมมานั่งเก็บกวาดของก็เอ๊ะทำไมใบนี้มันแปลกๆวะอันเนี้ยดูดิเนี่ยคือแม่งมันสะสมได้เลยเนี่ยก็ทนฟังมาหน่อยแล้วกันนะครับที่ผมอาจจะต้องพูดว่าในแต่ละซองในแต่ละกล่องมันมีอะไรนะครับผมเพราะว่าผมจะได้อธิบายไปในทุกๆคลิปเลยนะครับน้องๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยไม่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่น้องๆดูหรือว่าเป็นคลิปที่2ที่3ที่4เนี่ยนะน้องจะได้รู้ไงว่าเออในกล่องมันมีอะไรบ้างนะป่ะพูดพร่ำทำเพลงมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดกันเลยดีกว่าเด็กๆรออ๋อลืมบอกไปนะครับกล่องดำแดงเนี่ยจะมีแพ็คการ์ดอยู่ทั้งหมด18แพ็คนะครับผมซึ่งผมจะเปิด EP ละ6 1 2 3 4 5 6ครบถ้าไม่ครบ18ก่อนจะไปเริ่มกันนะฮะขออนุญาตสับนะครับผมซึ่งโอ้โหสับยากที่เป๋งเลยซองไหนดีซองไหนซองกลางกันไกลแดงเจ้าเก่าแต่ก่อนเราจะใช้กันไกลเนี่ยนะครับเราต้องมาเรียกว่าเปิดจากตรงนี้ก่อนนะซึ่งเราต้องเปิดเบาๆเราต้องเปิดค่อยๆโอ้โหแม่งเอ้ยบรรยากาศนะเว้ยโอ้โหโอ้โหเราเปิดไม่สวยแบบนี้นี่การที่เราได้แม่งไม่ดีแน่เลยวะผมรู้สึกได้ถึงรางร้ายผมขอกลับสู่ด้านมืดสักทีดิถึงแม้ว่าเราจะขาดจากกันแล้วนะเออแต่ว่าวันนี้เราขอนำเทคนิคนี้กลับมาใช้สักหน่อยเพื่อเราจะได้ตัวดีคือ2 EP แล้วดวงกูซวยอยู่แล้วนะครับ EP นี้มันจะซวยอีกสักหน่อยมันจะเป็นไรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเอาเทคนิคซวยๆมาบวกด้วยลบๆเลยกลายเป็นบวกไงแน่นอนนะครับผมซึ่งเปิดมาโคนันใบต่อมาอึ๊บ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 ไข่วันหน้าไข่วันหน้าเอ้ยเอ้ยเราไม่เคยได้หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอู้ดันโซยเฮียไอเวนไอชาติหมาไอโหครั้งนี้ไม่ครบวาระไปต่อมาใครเอ้ยอึ๊บอึ๊บโอ้โหชัดเจนคือพูดถึง SR เนี่ยกูก็นึกว่ามีเยอะนะครับจริงๆแม่งมีน้อยที่ผ่านแล้วแม่งวนซ้ำกันอยู่อย่างเงี้ยนะคืออาร์ตของ SR กล่องนี้เนี่ยครับมันจะไม่ได้ไปซ้ำกับกล่องอื่นๆของแม่งนะครับคือแต่ละกล่องของมันก็จะมีอาร์ตของมันนะครับผมคือน้องๆไม่ต้องสงสัยนะแต่ก็ SR มันก็สวยอ่ะเนี่ยมันเมื่อดูดิฮะเออมันมีความแบบเงาคือ texture card ดีมากเลยนะฮะนี่ผมต้องบอกเลยคือที่กล่องมึงแพงเนี่ยก็เพราะการ์ดมึงก็เออจริงๆก็มีคุณภาพดีเหมือนกันคือถ้าเทียบกับการ์ดของกล่องเขียวที่เราเคยเปิดไปเนี่ยนะครับผมสามารถบอกได้เลยว่ามันต่างกันมากนะคือตัวการ์ดเนี่ยมันจะมีความแบบ texture ด้านๆนิดนึงนะครับผมซึ่งช่างแม่งนะครับเรามาใบลุ้นกันเลยไอใบลุ้นนี่แหละที่กูลุ้นน่ะเออไม่งั้นมันจะเรียกใบลุ้นมาล่ะเฮ้ยๆๆโอ้โหแบบนี้ HR แน่นอน
สีส้มมาแบบนี้ให้ต้องนารูโตะหรือเปล่าโอ้โหสองหางแน่นอนในหางเอฟเฟกต์แบบนี้คือกะให้กูได้พวกสถิตร่างให้ครบเลยปะเนี่ยเออนะครับผมแล้วได้เป็นสองหางมานะฮะซึ่งเป็นตัวประกอบที่แบบโคตรประกอบเลยนะแต่ว่ามันมีฉากเกเรอยู่นะเออตอนมันเป็นสัมภเวสีอ่ะกูจำได้ใครไม่รู้นะฮะลองไปหาดูนะฮะเออนะครับผมก็เป็น2หางนะฮะเป็นการ์ดแบบ 3D นะครับผมนี่ผมไม่แน่ใจว่าในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเป็น 3D แบบชัดเจนมากๆนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่านะเออแต่ในกล้องก็เห็นอยู่นะเออเนี่ยดูดิสวยมากคือ HR เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันสูงกว่า SSR หรือเปล่านะแต่ก็ควรจะสูงกว่านะเออคือมึงทำการ์ดมาเป็นแบบมันเหมือนโฮโลแกรมอ่ะกล้องแรกไม่รู้เกลือไม่เกลือนะตัดสินกันเอาเองแล้วกันสำหรับกูมันคือเกลืออะไรที่มันไม่ได้นารูโตะเนี่ยกูถือว่าเกลือหมดนะครับผมซึ่งเราต้องค่อยๆเปิดไปเออผมมีเทคนิคละคือเราจะต้องเปิดไอ้ตัวกระดาษตรงนี้ให้ค่อยๆนะครับผมให้มันไม่ขาดนะฮะมันจะได้ใบดีไงนะเออซึ่งจริงๆมันไม่เกี่ยวนะแต่ผมถือว่าเป็นเคล็ดละกันมันต้องมี SR นารูโตะสักใบสิวะเอ้ยอันนี้ซึนาเดะนะฮะเอ้ยแต่ว่าอาร์ตอันนี้เรามีแล้วนะแต่เราเป็น SSR นะครับซึ่งเป็นอาร์ตที่จริงๆผมชอบมากเลยนะใบนี้นะครับผมแต่ว่าสำหรับกล่องนี้มันเป็น SR ธรรมดานะครับเห็นมั้ยฮะคือเอฟเฟคมันก็จะต่างกับ SSR นะแต่ว่าป้าผมก็ยังสวยอยู่ดีนะครับผมโอเคเฮ้ยถือว่าเป็นใบที่เราไม่เคยได้นะครับผมโอเคอยู่โอเคอยู่ซึ่งใบต่อมาเฮ้ยอินโนโอ้เฮ้ยใบนี้สวยนะเนี่ยโอ้นะครับผมอุ้ยสวยมากอาร์ตนี้เราไม่เคยได้ด้วยนะฮะโอ้โหมันเพื่อดูเอฟเฟคอะโอ้ยสวยสวยอุ้ยผมรับได้ผมโอเคนะครับผมซึ่งเฮ้ยซองนี้เราไม่เคยได้ใบซ้ำเลยว่ะใบที่3มันก็ต้องไม่ซ้ำโอ้โหไอสัตว์ซ้ำแล้วไอ้ที่ไอเวนไอรุ่นหนึ่งไอสเตนคือหลานมาใช่ไหมปู่ก็มาแม่งเอ้ยนะครับผมเฮ้ยแต่ผมว่าซองนี้ดวงแม่งมาว่ะเราเปิดซองดีไงเออเราเปิดซองไม่ขาดเพราะฉะนั้นใบต่อไปมัน SS โอ้โหมึงให้กูรู้ไม่ได้แบบเนี้ยหาเพื่อนจะหาว่าผมรุนเร็วไม่ได้นะคือมันโผล่มาแค่นี้มันรู้แล้วว่าใครอ่ะคาบุโตะดิไอ้เหี้ยคาบุโตะแน่นอนเลยเนี่ยนั่นไงชัดเจนฮูดมาแบบนี้เอาจริงนะเนี่ย SR เนี่ยสวยกว่า SSR อีกนะดูฮะคืออาร์ตมันก็สวยกว่าแล้วนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟคเนี่ยความ SSR มันจะมีเอฟเฟคแบบเกล็ดๆทองๆแบบเนี้ยนะซึ่ง SR มันจะไม่มีสองหัวใจแป้วแล้วไงผมต้องสับเพื่อดวงที่ดีขึ้นสับความจันไรออกไปสับความดวงดีเข้ามาซีซองสุดท้ายของเราซองกลางซึ่งมันไม่กลางได้ไอ้เหี้ยมันมี4อันนี่ขนาดกูเปิดดีๆแล้วนะซองที่แล้วอ่ะเออคือการ์ดที่มึงได้ดีเสือเป็นการ์ด SR ไงคือการ์ดใบลุ้นเนี่ยมึงช่วยดีๆมาได้ไหมครับพี่อ้าวขาดอีกแล้วหายเอ้ยล้างไม่ดีอีกแล้วไงเวลากูเอ้ยมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่ครับลองเปิดข้างบ้างอ๋อเปิดข้างที่เป็นทรงผมอ่ะนะไม่ใช่มันจะตัดเปิดข้างไงวะกลัวตัดโดนการ์ดบ้างเลยคือซองมันแทบจะพอดีกับการ์ดแล้วอ่ะงั้นกูลองไม่ใช้กันไกลบ้างกูลองแบบฉีกเอาแม่งเลยฉีกยากซะเหลือเกินการ์ดแม่งก็ฉีกยากนะฮะซองแม่งก็ยังเสือกจะโอ้โหแล้วดูกูฉีกซะทุเรศเลยนะฮะกันไกลแหละเนี่ยป้าเอ๊ะเฮ้ยนารูโตะเฮ้ยเราเปิดข้างเราได้นารูโตะว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยคุณโอ้โหนี่เราได้นารูโตะมาแล้วน้ำตากูจะไหลเยอะกล่องนี้กูไม่เกลือแล้วโอ้นะเราได้เป็นนารูโตะนะครับอุ้ยอันนี้สวยใช้ได้เลยนะเนี่ยโอ้ยคุณโตเราคือมือมันก็ว่างอยู่นะฮะแล้วมึงจะคาบทำไมเลยเนี่ยหิวเหรอเค็มไหมล่ะนั่นอ่ะเฮ้ยโอเคอยู่นะครับผมโอ้โหถึงแม้จะเปิดยากเนี่ยกูก็ขอเปิดอย่างนี้ต่อแล้วกันนะเออคือมันได้นารูโตะไงซึ่งใบต่อไปโอ้โหมาเป็นตกใจตอนแรกไม่เห็นแค่นี้เว้ยกูก็นึกว่าจิระยะไงเออนะที่ไหนได้นะครับรุ่น2กูมาแล้วโอเครุ่น2ก็รุ่น2นะฮะแล้วเพิ่งมีซ้ำใบเดียวนะครับผมแต่มันก็ถือว่าซ้ำอยู่ดีนะใบต่ออุ้ยเหี้ยกาล่าไอ้ควายเวนแม่งไม่ลุ้นเลยสัตว์หัวแดงมันอย่างงี้มันมีไม่กี่ตัวโอเคฮะใบลุ้นอุ้ยสีแดงฉานเลยเฮ้ย MR เปล่าเอ้ยเอ้ย MR โอ้เป็นนี่หน้าตานะฮะก็มันเป็นการที่สามารถต่อกันเป็นรูปได้นะครับซึ่งเราได้ที่หน้าตามาแล้วนะฮะเยี่ยมเลยนะครับซึ่งอาร์ตมันก็ไม่ได้อุ้ยโอ้โหแต่ว่าเจอการ์ดแม่งดีมากเลยอ่ะเนี้ยอุ้ยโอเคเลยนะคือแม่งดูพรีเมียมมากอ่ะต้องเอานารูโตะมาประกอบฉากตรงนี้นี่ให้มันเห็นได้เท่หน่อยนะซึ่ง MR ใบแรกของเรานะครับเราได้มาเป็นที่หน้าตานะก็เหมือนจะดีใจนะฮะแต่ว่ามันยังเหลืออีก8ใบนะฮะไม่รู้ว่าจะลุ้นดีไหมอ่ะเพราะว่าซองมันเหลืออีกแค่3 2ต่ออีก3 2ได้ MR ทุกใบมันก็ไม่ครบอยู่ดีก็ถือว่าโอเคนะเออนะครับได้ MR มาใบนึงนะครับผมวางคู่กันเท่ๆเลยเดี๋ยวนะจัดเท่ๆฟึบนี่ผัวกับเมียต้องนี่เพื่ออะไรไม่รู้นะฮะเออมาซองต่อมาเปิดค่อยๆเออแต่จริงๆซองเมื่อกี้เราก็เปิดไม่ดีนะเรายังได้การ์ดดีเลยเว้ยเออแต่ว่าเอาจริงๆก็ให้มันเป็นเคล็ดไปหน่อยละกันเนี่ยให้มันเปิดแบบสวยๆอะไรเงี้ยนะมันจะได้รู้สึกดีอ่ะเมื่อกี้เราเปิดข้างนะฮะรอบนี้กูก็เปิดข้างด้วยละกันไอ้เหี้ยคือซองมันแบบมันทำมาไอ้นี่มากเลยอ่ะมันไอ้เหี้ยมันแกะยากอ่ะคือตัวซองอ่ะมันค่อนข้างฟิตกับตัวการ์ดไงเออนะฮะมันเลยทำให้ผมไม่กล้าใช้กันไกลนะครับผมซึ่งเห็นดูดิไอ้เหี้ยยางยืดเป็นชีสเลยใบแรกอุ้ยขี้บ้าอู้
เฮ้ยขี้บาดนะฮะเราไม่เคยได้นะครับผมเฮ้ยสูตรเปิดข้างนี่แม่งใช้ได้ปะเปิดหัวเปิดตูดคราวนี้กูมาเปิดข้างแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวสักพักมาเปิดหลังแล้วไม่ล่ะเฮ้ยโอ้นะครับผมซึ่งเปิดข้างรอบนี้นะฮะเราเปิดมาเป็นขี้บาดนะครับและใบต่อไปซากุระแน่นอนนะฮะอันนี้ซ้ำอุ๊ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะฮินาตะแม่งกูนึกว่าจะเป็นอาร์ตตอนโตซ้ำหลายใบแล้วนะมึงอะมึงไปเรียกผัวมึงมาเดี๋ยวนี้มึงไปเรียกผัวมึงมาเดี๋ยวนี้และใบต่อไป SSR หัวหัวดำคู่เล่นในเหรอคู่เล่นในเฮ้ยเอาจริงเนี่ยคู่เล่นในเป็นตัวที่ผมชอบอีกตัวนึงนะครับผมรู้สึกว่าดีไซน์คาแรคเตอร์มันดูน่ารักดีนะครับผมคือสีชุดตาทรงผมอะไรต่างๆนี่มันดูลงตัวดีนะเออนะครับผมซึ่งใบนี้สวยนะฮะเป็น SSR นะครับผมก็เอาจริงมันก็เกลือแหละนะครับแต่อย่างน้อยเป็นตัวละครที่มันน่ารักนะครับผมก็ให้อภัย2ซองสุดท้ายเนี่ยกูไม่ต้องเปิดแล้วเนี่ยกูนั่งพัดตัวเองเลยนะตอนนี้กูจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยอันนี้เปิดง่ายเฮ้ยเปิดง่ายแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องได้การ์ดดีๆหรือเปล่ากูยังมั่นใจในสูตรเปิดข้างกูอยู่เฮ้ยเปิดข้างมันก็มันเป็นสูตรที่ดีนะแต่แม่งเปิดยากชิบหายเลยกูกลัวการ์ดจะงอด้วยเดี๋ยวใช้แรงมหาศาลนะครับซึ่งตัวแรกโอ้โหเปิดมากูได้ปู่เลยคุณปู่โฮคังเงะรุ่นที่หนึ่งมากับโหมดเซียนกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าการ์ดโอ้โหใบต่อไปที่หน้าตาแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยคือกูดูข้างบนการ์ดพวกกูรู้เลยว่าแม่งตัวอะไรเว้ยที่มันไม่ลุ้นเลยนะฮะซึ่งใบต่อมาปึ๊บอะเนี่ยอะกูให้มึงเดาโผล่มาแค่เนี้ยมึงรู้ยังว่าตัวอะไรมันก็รู้แล้วป่ะโอ้โหนะฮะมาเป็นซาอิปึ๊บน่ะหัวขาวไอ้แกไอ้เหี้ยหัวขาวอีกแล้วอ่ะเนี่ยคือมึงดูดิไอ้เหี้ยคือมันเนี่ย SSR นะฮะอันนี้คาคาชิป่ะโอ้ชัดแล้วปึ๊บนะฮะโอ้เป็นอุ้ยสวยว่ะหุ้ยใบนี้สวยนะฮะเป็นคาคาชิกำลังใช้พันปักษานะฮะชิโดริของเขานะผมซึ่งตอนนี้นี่ไม่แน่ใจว่าเสียตายยังอุ้ยเสียแล้วนะฮะนี่ตาเป็นเน็ตวงแหวนแล้วนะเฮ้ยก็โอเคอยู่นะใบนี้เอาไปประกอบคอลเลกชันทีม7และเวลาที่ผมไม่อยากให้มันมาถึงก็มาถึงนะฮะซองสุดท้ายกูขอเปิดแบบปราณีตเลยเขาแบบปราณีตนะเฮียแม่งกูเปิดแม่งเน่าตั้งแต่แรกเลยว่ะไอ้เย้ยกูละเศร้าโอ้แล้วแม่งเละแบบเละด้วยนะคือแม่งแค่เปิดซองแม่งก็ลางไม่ดีแล้วอ่ะเราจะเปิดข้างหรือเปิดบนดีวะไอ้เหี้ยกูขอแบบเปิดบนปิดคลิปนี่คือเปิดบนเนี่ยมันคือจุดสูงสุดไงเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องได้การ์ดที่ดีที่สุดใช่ไหมคือซองสุดท้ายของกล่องอะคุณมันต้องมาแล้วไหมโอ้ยมาเป็นคุณแม่นะฮะโอ้โหเราไม่เคยได้คุชินะเลยนะตั้งแต่เราเปิดการ์ดมาเนี่ยเฮ้ยโอเคอยู่โอ้โหแล้วกูจะเอามึงไปไว้ตรงไหนของแฟมวะเนี่ยโอเคดีนะฮะได้เป็นกุจินะนะครับแล้วใบต่อมาขี้บ่าซ้ำแล้วมึงอ่ะแม่งไอ้กูนึกว่ามึงจะแลคือตอนนี้มึงซ้ำไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วใบต่อมาเอ้ยอุ๊ยอุ๊ยใครอ่ะไอ้เหี้ยหน่วยลับยามาโตะตอนเด็กชัดก็เด็กแหละเฮ้ยเราไม่เคยได้ใบนี้เหมือนกันนะแบบนี้นะมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าใบสุดท้ายของเราอุ๊ยทำไมการแปลกแปลกอุ๊ยขอบ MR เหรออุ๊ย MR แล้วแหละแบบนี้MR มาแล้วสีฟ้าเฮ้ยนารูโตะไอ้เหี้ยหัวเหลืองแบบนี้มันมีตัวเดียวไม่มีอะไรที่มันจะภาคภูมิใจไปได้กว่านี้แล้วชีวิตกูเนี่ยเราได้มาเป็นนารูโตะแล้วนะฮะโอ้เป็น MR ด้วยแล้วก็บูหูแล้วเราได้เป็นตัวคู่กันนะฮะได้เป็นนารูโตะกับฮินาตะนะโอ้โหนะฮะวิผมถือว่าไม่เกลือนะฮะแบบนี้สังเกตตรงเอฟเฟกต์ไอ้ที่มันเป็นแบ็คกราวด์ก้าวหางอะมันไม่ดูอะเอ้ยมันจะมีความเป็นกากเพชรนิดนึงนะแบบนิดนึงจริงๆนะครับผมคือมันพยายามทำออกมาให้มันไม่เตะตามากนะเออนะครับผมโอ้โหแล้วตัวอักษรอะไรเงี้ยสวยเลยนะฮะเนี่ยขอบตัวนารูโตะก็จะมีความแบบระยิบระยับด้วยนะครับผมคุ้ยปกมือสัตว์เฮ้ยดีอุ้ยนะครับผมเปิดกล่องนี้เนี่ยกูก็นึกว่ากูจะตึงแล้วกูนึกว่ากูจะเกลือแล้วอุ้ยวันนี้ผมได้การ์ดที่ผมชอบเยอะเลยอ่ะนี่นะฮะก็จะเป็นการ์ดที่เราชอบทั้งหมดใบแรกนะครับจะเป็นอีโนะนะครับระดับ SR ธรรมดานะครับผมซึ่งอุ้ยผมชอบมากเลยนะอีโนะเป็นตัวที่แบบโผล่มาแล้วไม่ค่อยผิดหวังเท่าไหร่นะครับพอมันเป็นเอฟเฟกต์สวยๆแบบเนี้ยเนี่ยดูดิโอ้นะครับผมคือการ์ดเขาทำมาดีด้วยนะครับอันนี้มันคือมันมีความแบบด้านๆนะแล้วมันสวยนะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคุชินะนะครับนี่คือคุณแม่ของเราเองนะฮะก็แบบว่าอาร์ตอาจจะไม่ได้อะไรมากแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นตัวละครที่เราไม่เคยได้นะครับคือกูก็เปิดมาหลายกล่องนี่เป็นใบแรกที่เราได้เลยนะถือว่าสวยนะต่อมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ผมชอบเองนะครับก็เป็นคู่เล่นไหนคือมันเป็น SSR เนาะมันก็จะมีเอฟเฟกต์เท่ๆนะครับคืออาร์ตเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าผมชอบตัวละครนี้ไงแล้วอันนี้มันก็ทำออกมาดีผมก็เลยชอบนะและต่อมานะฮะพระเอกของเรามาแล้วนะครับผม
นารูโตะนะครับในรูปแบบ SR นะครับผมก็เป็นอาร์ตที่เท่อยู่นะฮะนี่กำลังเคร่งขรึมเลยต่อมาก็เป็น MR นะครับเป็นฮินาตะนะครับซึ่งมาคู่กับนารูโตะเลยนะครับโอ้โหที่แม่งทรงพลังสัตว์อ่ะแค่นี้ผมรู้สึกว่าผมพอใจมากๆแล้วนะในกล่องนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนเราต้องสั่งมาอีกนะครับคือกูจะเอาให้กูประกบให้มันได้รูปเนี้ยเนี่ยไอ้รูปเนี้ยกูต้องทำให้มันได้ดิวะโอ้โหคิดสภาพถ้ามันอยู่ในแฟ้มแล้วเปิดมาหูภาพต่อกัน9ภาพที่มันคงจะเท่มากๆเลยนะโอ้นะครับผมก็จบกันไปสำหรับ EP นี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมโอ้โหวันนี้ผมสนุกมากเลยนะนะครับจะเกลือก็ไม่เกลือนะครับเอาจริงๆกล่องนี้ผมก็ทนพอใจระดับหนึ่งเลยนะผมได้การ์ดนารูโตะเท่ๆหลายใบนะด้วยความที่กล่องนี้เนี่ยอาร์ตมันค่อนข้างการันตีมาอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นระดับ SR ขึ้นไปเนาะมันไม่ใช่ระดับ R ธรรมดานะครับผมมันก็แบบมันก็ดูดีระดับหนึ่งนะแล้วเราได้การ์ดที่เป็นระดับ MR ของนารูโตะด้วยนะครับเราใบที่แล้วน่าจะเป็น HR นะครับแล้วก็ได้ SR มาด้วยตอนนี้เราขาด SSR เว้ยคือนารูโตะนี่กูไม่เคยได้ SSR เลยนะครับตั้งแต่เปิดกล่องมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ตอนไหนนะครับแต่ว่าก็ภาวนาให้มันเร็วๆนี้แล้วกันนะจบคลิปกันไปนะครับกล่องนี้สำหรับเพื่อนคิดว่าเกลือหรือเปล่านะครับเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยและเรามีเพลย์ลิสต์นะครับเปิดการ์ด Time อยู่ท้ายคลิปนี้เลยนะครับใครที่อยากย้อนไปดู EP เก่าๆนะครับความเกลือความฮาความเครียดความบ้าบอกูจะเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยคลิปของในการเปิดการ์ดไทม์เราในแม่งเฟื่องฟูมากนะครับคือแบบแม่งเยอะไม่ใช่ว่าคนดูเยอะนะแต่ว่าจำนวนแม่งเยอะมากนะครับคือมันเริ่มมาเรื่อยๆนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะคอยซัพพอร์ตผมต่อไปนะครับเราจะได้มีการ์ดมาเปิดกันเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมโอเคสำหรับนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะผมดูตากูดิเนี่ยง่วงไหมไอ้เหี้ยกูคงต้องไปนอนแล้วแหละนะไป